สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มาทำเค้กแบบง่ายๆนะคะสำหรับวันเกิดโดยเค้กที่จะทำก็จะเป็นเค้กชิฟฟ่อนนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็คือใช้น้ำตาล25กรัมแล้วก็ไข่แดง3ฟองนะคะจากนั้นก็ทำการตีไข่แดงกับน้ำตาลนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนชานม60กรัมนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นน้ำมันพืช50กรัมค่ะจากนั้นก็ทำการตีกวนนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักส่วนนี้ไว้จากนั้นก็ทำการชั่งนะคะแป้งเค้ก70กรัมค่ะกับผงฟูอีกครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ทำการร่อนโดยเราจะล่อนลงใส่ในส่วนผสมของของเหลวที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็ทำการกวนนะคะให้ส่วนของแป้งแล้วก็ส่วนของของเหลวเนี่ยเข้ากันแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะสูตรนี้จะได้แป้งชิฟฟ่อนนะคะที่มีลักษณะนุ่มแล้วก็เวลาทานก็คือรสชาติก็กำลังดีนะคะจากนั้นก็ใส่สีผสมอาหารนะคะตามที่เราต้องการจะเป็นสีส้มสีแดงสีชมพูหรือว่าสีเขียวก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะหรือเราจะใช้เป็นน้ำใบเตยนะคะแทนในส่วนผสมของนมก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะนำไข่ขาว3ฟองค่ะมาตีโดยใส่ครีมออฟทาร์ต้า1ใน4ของช้อนชานะคะแล้วก็เติมน้ำตาล50กรัมทยอยเติมลงไปค่ะเราก็ตีส่วนผสมของไข่ขาวนะคะให้ตั้งยอดค่ะก็จะสังเกตเวลาตีนะคะก็ถ้าไข่ขาวเริ่มเป็นคลื่นแบบนี้แสดงว่าเริ่มจะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยครีมมีสับตั้งยอดจากนั้นก็นำในส่วนของไข่ขาวนะคะที่เราตีขึ้นยอดแล้วเนี่ยมาทยอยใส่3ครั้งนะคะกับของเหลวที่เราเตรียมไว้ก็ค่อยๆใช้ไม้พายนะคะหมุนแล้วก็คนขึ้นคนขึ้นนะคะค่อยๆเบาๆมือนะคะจากนั้นก็เตรียมกระดาษไข่นะคะรองในส่วนของพิมพ์ไว้แล้วก็เทในส่วนของแป้งที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะก็ทำการเกลี่ยส่วนผสมด้านหน้านะคะให้มันเท่ากัน
แล้วก็ทำการเคาะนะคะประมาณ 5-6 ครั้งค่ะจากนั้นก็นำเข้าเตาอบนะคะเปิดไฟบนล่างเป็นเวลา 13-15 นาทีนะคะที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสค่ะพอนำออกจากเตาอบนะคะก็ลอกในส่วนของกระดาษที่รองตัวเค้กออกต่อมาก็นำพิมพ์รูปหัวใจนะคะมาตัดแบ่งตัวเค้กเป็นรูปหัวใจ2ชิ้นค่ะเค้กส่วนที่เหลือก็จะตัดเป็นตัวเลขครบอายุวันเกิดนะคะของหลานซึ่งก็อายุ10ขวบก็จะตัดเป็นเลข10ค่ะก็จะได้รูปร่างหน้าตาเค้กมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวครีมกันค่ะเราก็นำตัววิปปิ้งครีมนะคะมาตีให้ขึ้นฟูแล้วก็เนื้อเนียนตั้งยอดนะคะเพื่อที่จะนำไปตกแต่งตัวเค้กค่ะถ้าตัววิปครีมมีความหวานไม่มากนักเราก็เติมในส่วนของน้ำตาลนะคะเพิ่มเข้าไปเราก็จะได้วิปครีมที่ตั้งยอดแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งตัวเค้กนะคะก็นำวิปครีมใส่ตัวบีบนะคะเพื่อที่จะบีบให้วางวิปครีมระหว่างชั้นของตัวเค้กจากนั้นก็ทำการบีบตัวเค้กชั้นที่1 นะคะให้เสมอกันทั้งรูปหัวใจแล้วก็ตัวเลขเค้กรูปแบบนี้เราจะทำเป็นรูปแบบง่ายๆนะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทำกันได้จากนั้นก็มาแต่งหน้าเค้กกันเลยค่ะเราก็จะบีบวิปครีมนะคะรอบๆหัวใจแล้วก็ตัวเลขจากนั้นก็นำ
สตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็ราสเบอร์รี่นะคะมาตกแต่งจานเพื่อให้เค้กของเราดูมีอะไรมากขึ้นนะคะจากนั้นก็คือจะบีบเป็นรูปตัว A นะคะเพราะว่าเจ้าของวันเกิดชื่ออเลเซียนะคะเราก็ทำการโรยน้ำตาลที่เป็นรูปร่างต่างๆเพราะว่าอันตัวเค้กตัวนี้จะให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสีสันสดใสเพื่อนๆก็สามารถประยุกต์ไปทำเป็นเค้กรูปแบบอื่นๆได้นะคะอันนี้เป็นแบบง่ายๆที่เราทำเองที่บ้านแล้วก็ให้คนที่บ้านค่ะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ